พื่อนคุณตันมาบ้านทั้งทีเมนูนี้ฉันจัดให้เป็นพิเศษเลยนะคะตัดไหนบอกว่าจะเรียกเมนูพิเศษไงนี่มันแค่ไข่เจียวเองนะใจเย็นก่อนนะนี่แค่ออเดิร์ฟอ่ะยังมีทีเด็ดกว่านี้อีกใช่ไหมจอยฉันก็อยากจะจัดเมนูเด็ดๆให้นะคะแต่ว่าสถานะการเงินของคุณตั๊ดเมนูนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วค่ะขอบคุณนะครับพี่ที่ให้ยืมรถกลับบ้านกลับบ้านมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมันรถดีๆขับไปอวดคนแถวบ้านซะหน่อยไม่งั้นผมเสียหน้าแย่เลยเดี๋ยวก่อนพี่ผมขอร้องพี่หน่อยได้ไหมคือกลับบ้านมารอบนี้เนี่ยผมเลี้ยงเพื่อนไปหนักมากเลยผมขอยืมเงินพี่สัก 3,000 ได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนผมคืนอืมได้สิแล้วก็ตอนเย็นเนี้ยเพื่อนผมจะมาบ้านพี่ช่วยทำเมนูพิเศษให้ผมหน่อยได้ไหมอืมเดี๋ยวพี่จะจัดเมนูพิเศษให้รับรองไม่ให้ตัดขายหน้าแน่นอนขอบคุณครับพี่พี่จอยผมก็บอกเลยว่าผมไม่มีเงินและพี่ก็ตกลงกับผมเลยด้วยว่าพี่จะทำอาหารมื้อพิเศษให้ผมและนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนหวานฟังฉันอธิบายก่อนสิไม่ฟังวันหลังถ้านายไม่มีเงินก็บอกตรงๆสิจำเป็นต้องสร้างภาพขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะหวานคือแกใจเย็นก่อนนะใจเย็นอะไรไหนล่ะอาหารลูกหลูกเพลงของนายน่ะไม่มีเงินแล้วยังหน้าใหญ่นะหวานแกนั่งลงก่อนนะฉันอธิบายได้อธิบายอะไรวันหลังนายไม่ต้องชวนฉันมาอีกนะเพื่อนจะจนแบบเนี้ยฉันไม่อยากคบฉันช่วยค่าไข่เจียวแล้วกันหวานเดี๋ยวก่อนหวานตั๊ดสรุปวันนี้ไม่มีของแพงให้กินใช่ไหมใช่ไม่มีอาหารแพงๆหรอกมีแต่ไข่เจียวนี่แหละถ้านายอยากกินอาหารแพงๆนายจะเลี้ยงตัดก็ได้นะเดี๋ยวพี่หารช่วยคนละครึ่งฮัลโหลฮะประชุมด่วนเหรอได้ๆเดี๋ยวฉันรีบไปพอดีผมมีธุระด่วนผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิฟ้าถ้าพี่ไม่คิดจะช่วยอ่ะก็บอกกับมันตรงๆดิไม่ใช่มาทำให้ผมขายหน้าแบบนี้ขายหน้านี่แกคงไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนๆที่แกบอกว่าดีนักดีหนาอะไรงั้นหรอก่อนหน้านี้แกบอกพี่ว่าแกมีเพื่อนเยอะแล้วไหนล่ะเพื่อนแกตัดแค่คนรู้จักใช่ว่าจะใช้คำว่าเพื่อนได้หมดทุกคนคำว่าเพื่อนบางคนก็เข้ามาเป็นของขวัญบางคนก็เข้ามาเป็นบทเรียนให้กับเราผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณสำหรับไข่เจียวจานนี้ที่สอนให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจำไว้นะตัดคนที่เขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนต่อให้เราลำบากแค่ไหนเขาก็จะอยู่เคียงข้างเราแต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนแค่ไข่เจียวจานเดียวเขายังหนีเราไปเลยขอบคุณนะครับพี่จอยที่เตือนสติผมไม่เป็นไรหรอกคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ต่อไปถ้าจะคบเพื่อนก็ดูให้ดีๆด้วยล่ะครั
ครับพี่